สวัสดีครับเพื่อนๆในเอพิโซดนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำวิธีการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งส่วนเสริมของ NVDA ที่ผมได้แจกไปนะครับ อย่างที่ผมได้แจ้งเพื่อนๆข้างต้นนะครับว่าตัวส่วนเสริมตัวนี้ผมทําขึ้นมาสําหรับใครที่ไม่ต้องการความยุ่งยากนะครับแล้วก็ใครที่อาจจะยังไม่เชี่ยวชาญในเรื่องของการติดตั้งโดยเฉพาะการติดตั้งส่วนเสริมต่างๆที่เข้ามาช่วยในการทำงานของโปรแกรม NVDA นะครับ ดาวน์โหลดตัวนี้เข้าไปติดตั้งนะครับแล้วก็จะทําให้การติดตั้งการใช้งานของเ,เพื่อนๆเนี่ยรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับเราจะได้ไม่ต้องไปไล่ลงทีละตัวนะครับแล้วคราวนี้เนี่ยตัว n v d i a ตัวนี้นะครับที่ผมทําไว้นะครับก็ส่วนเสริมก็ค่อนข้างที่จะครอบคลุมครับครอบคลุมเดี๋ยวผมลองดูว่ามันมีกี่ตัวเดี๋ยว add dash on store dash installed add dash on left paren, all right paren, dialogue access 8 math description colon allows access math content written by math ml semi allows right math content by x other details colon author colon Tsengwoody less sangwoody tw at gmail.com greater id colon access 8 methods add dash on updater semi status colon enabled semi installed version colon 24.3 semi channel colon external semi author colon joseph lee less joseph dot lee 22590 at gmail.com greater luke davis less xl techie at nuance word edge.com greater 2 of 175 ประมาณา175ตัวนะครับก็ส่นเสริมก็ค่อนข้างที่จะครบครันในเรื่องของการทำงานนะครับอตัวนี้นะครับอย่างที่ผมแจ้งเพื่อนๆไปในรายละเอียดนะครับว่าผมาไม่ได้สร้างช็อตคัดขึ้นมานะครับก็ช็อตคัดของมันเนี่ยมันก็จะเป็นมาตามพื้นฐานตามค่าเริ่มต้นของส่นเสริมนั้นๆเลย ซึ่งเพื่อนๆสามารถที่จะไปปรับแต่งเพื่อนๆสามารถที่จะไปจัดการการใช้งานได้ด้วยตัวของเพื่อนๆเองนะครับซึ่งที่ผมตั้งค่ามีอยู่ตัวเดียวครับก็คือตั้งค่าให้เสียงอ่านเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษกับภาษาไทยเฉพาะตัวที่เป็น vocalizer นะครับแล้วก็ผมก็ได้ติดตั้งตัวเสียง ที่จำเป็นในการใช้งานของเพื่อนๆน,นะครับเดี๋ยวลองดู <synthes> ก็จะเป็น eloquent นะครับที่ผมได้ติดตั้งไป Microsoft Speech API version 4 uh, Microsoft Multi Lang Multi Lang นะครับแล้วก็เป็น Sonata นะครับ Sonata นีโล o i c e นะครับก็ตัวนี้นะครับผมก็ 2. 2แล้วก็จะเป็น Vocalizer นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ <No speech. S 1> นะครับที่เหลือก็ <Dest ined. S 1> เพื่อความกระทัดรัดของส่วนเสริมนะครับก็กระทัดรัดแบบค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะครับผมก็ติดตั้งไว้เฉพาะนี้นะครับก็ถ้าใครชอบเสียงตัวอื่นก็ไปติดตั้งเพิ่มเติมได้นะครับผมเบื้องต้นผมตั้งค่าเฉพาะตัว Vocalizer นะครับให้สามารถที่จะทําทงานได้นะครับทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษเพื่อความสะดวกกับเพื่อนเอนเวลาที่เพื่อนๆติดตั้งไปนะครับแล้วก็ตัว e l เ q u e n t ก็ใช้งานได้นะครับวิธีนะครับวิธีการดาวน์โหลดนะครับเพื่อนๆวิธีการดาวน์โหลดแล้วก็วิธีการติดตั้งเดี๋ยวผมพาไปนะครับเพื่อนๆใครที่ไม่เคยติดตั้งก็ทําตามนะครับก็ทําตามทีละขั้น รับรองใช้งานได้แน่นอนโอเคตอนนี้ผมจะใช้เสียงแบบนี้ก่อนนะครับเพื่อที่ว่าเพื่อน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 จะได้ฟังได้ชัดเจนนะครับเมื่อดาวน์โหลดเมื่อทำอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยไปลบตัวพวกโปรไฟล์พวกส่วนเสริมพวกอะไรออกนะครับเดี๋ยวผมค่อยๆเอาลงใหม่นะครับโอเคนะครับผมไปที่รันนะครับพิมพ์ยูทูบนะครับ www www.youtube.com นะครับแล้วก็ enter desktop l อ t YouTube- Google Chrome- Pure left paren, nine pure right paren, YouTube- Clickable dialog- Banner landmark- Clickable banner landmark- Clickable visited link- YouTube home- Button toggle- Button not pressed- Search landmark- Clickable search นะครับแล้วก็พอเข้ามานะครับเพื่อนๆกด e มาที่ search landmark อ่าตัวนี้กด d ก็ได้ครับมาที่ search landmark นะครับแล้วก็กด space bar ถ้าถ้าของใครที่อยู่โฟกัส โหมดอยู่แล้วก็สามารถพิมพ์ได้เลยนะครับเข้ามาที่ YouTube ช่องเสิร์ชแล้วก็พิมพ์สำนักหอสมุดบบญยาลัยนะครับ L H L นะครับใช้ Left Right สระอัดอกไม้หดอกหอดอกสระอุดอกสระเอดอกดอกดอกสระอาดอกไม้หันอาดอกสำนักหอสมุดเบญยาลัยแล้วก็ Enter ครับสำนักหอสมุดเบญยาลัยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็กด H ลงมาสำนักหอสมุดเบญยาลัยแหล่งเรียนรู้สำหรับคนตาบอด Heading Level นะครับก็จะเป็นอ่า ข้อความหรือเป็นวิดีโอหรืออะไรแรกๆนะครับที่มันอัปเดตล่าสุดนะครับผมเลื่อนลูกศรลงมา c l i c k a l e l i n k สำหรับนักอ่านเอกสารหรือนิยายจากไฟล์โอเคอันนี้เป็นวิดีโอ a d i n g level link นา64 l i n k to channel ะครับแล้วก็มาที่ go to channel ครับตัวนี้ครับ enter เลย link visited สำ,สำักขาสุนะครับ มันก็จะเข้ามาที่ห้องที่ Channel ของเบเดียลนะครับหลังจากนั้นเพื่อนเพื่อนเพื่อนคอนโทรโฮมขึ้นไปข้างบนเลยคอนโทรโฮมขึ้นไปข้างบนเลยแล้วก็กด h ลงมาก็ได้นะครับกด h ลงมามันจะเป็น a i n landmark นะครับเพื่อนเพื่อนลูกศรลงมาเลยครับนะครับมันจะมีแท็บอยู่ครับเพื่อนเพื่อนเนีครับ แท็บ Selected Home นะครับมันจะมีแท็บ Home แท็บ Videos แท็บ Video แท็บ Live แท็บ Live แท็บ Playlists แท็บ Community Clickable button button search แท็บ Community อ่าแท็บ Community นะครับตัวนี้ครับ Enter เลย Selected Community แล้วก็เลื่อนลูกศรลงมาครับ Clickable button visited link graphic visited link 15 hours ago left เพื่อนๆผมมีส่วนเสริม NVDA ที่ผมติดตั้งและอัปเดตให้ใช้งานได้กับ NVDA 2024.3ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวล่าสุดเลยนะครับที่ผมโพสต์ไว้นะครับเพื่อนๆ มีส่วนเสริมในการใช้งานครบตามความจำเป็นในการใช้งานอ่านดีไม่ง่วงสามารถโหลดไปใช้งานกันได้ครับอ่าอันนี้มันอ่านเพลียนะครับจริงๆไม่น่วงนะครับวิธีการติดตั้งผมเขียนไว้ทั้งหมดแล้วให้อ่านขั้นตอนการติดตั้งแล้วทำตามท,ทีละขั้นนะครับขอให้มีความสุขกับการใช้งานครับ link https colon slash slash drive dot google dot com slash file slash d slash one df line zero นะครับตรงนี้นะครับเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลด enter ตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อเพื่อเป็นการดาวน์โหลดถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะอ่านวิธีติดตั้งเพื่อนๆสามารถเลื่อนลูกศรลงมปลงไปด้านลล่่างกอนนได้เยะครับ แต่ว่าตัววิธีติดตั้งเนี่ยผมแนบไว้ที่โฟลเดอร์ด้วยเลยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็จะดาวน์โหลดเลยนะครับตรงนี้นะครับผมเอนเตอร์ไปเลยนะครับ Untitled-Google c h r o m e p u r e l e f t p a r e n 9 p u r e r i g h t p a r e n n v d a o n d d r g o o g l e Drive-Google Chrome- นะครับ There was a problem previewing n v d a o n d d r อ่ะมันก็จะมีเอ่อตัวส่วนเสริมแบบนี้ครับ Google Drive ขึ้นมา NamePoopsThere was a problem previewing n v d a o n d a r s e c t i o n Make toolbar compressed archive icon NVDA dash on dot section application clickable blank 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 application toolbar open button open with menu button collapse submenu add shortcut to drive download button. oof, open with menu button collapse submenu open button. mainline there was a problem with the preview section. Oops, there was a problem previewing NVDA dash on dot R section. Okay, oof, The Uh, Watch problem uh, to preview NVIDIA n v d uh, a add-on section นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเพื่อนๆตรงนี้มันก็จะแจ้งเตือนขึ้นมาให้เฉยนะครับเพื่อนๆเ,เล่นลูกศรอ,อ่านขึ้นลง <Main line S 1> อ่านได้ There was main landmark compressed was a toolbar archive crap NVDA blank 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 icon there อ่านี่มันก็จะเป็นรายละเอียดนะครับเวลาเลื่อนลูกศรลงมามันจะเป็นรายละเอียดของไฟล์เพื่อนๆไม่ต้องไปสนใจครับเพื่อนๆแถบลงมาเลย application tool bar open button นะครับ open แถบลงมาอีกครับ open with menu button collapse sub open with ไม่ต้องไปสนใจครับแถบลงมาเลย add shortcut to drive button add shortcut to drive นะครับจริงๆถ้าเพื่อนๆล็อกอินตัว Google Drive อยู่แล้วนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะ add shortcut to drive ได้ซึ่ง การแอดช็อตคัตทูไดเนี่ยมันจะเพิ่มเข้าไปที่ได้ของเพื่อนเพื่อนแล้วก็ดาวน์โหลดทำการซิงให้อัตโนมัติจนกว่าจะเสร็จนะครับเพื่อนๆนก็สามารถที่จะก๊อปตัวส่วนเสริมเนี่ยมาใช้งานในในเครื่องของเพื่อนๆได้เลยนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะไปก๊อปในไดของเพื่อนๆนมาได้เลยนะครับเสร็จแล้วผมไม่แอดนะครับผมแทบลงมาดาวน์โหลดตรงนี้นะครับเอนเตอร์ไปเลยนะครับผมแนะนําให้เพื่อนๆเลือกตรงนี้นะครับของใครที่ยังไม่ได้ล็อกอินหรือยังไม่ได้ทําอะไรเพิ่มเติมนะครับ ให้เลือกที่ดาวน์โหลดตัวนี้นะครับ Enter เลย u n title dash google chrome dash peer left paren 9 peer right paren google drive dash virus scan warning google drive can นะครับมันจะบอกว่า virus scan warning นะครับมันโดยสรุปแล้วนะครับก็คือ Google Drive เนี่ยมันจะไม่สามารถสแกนตัวไวรัสที่มันมีไฟล์ขนาดใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เตือนนะครับว่าเราต้องการที่จะยังยืนยันดาวน์โหลดอยู่ไหมนะครับ <anyway> นะครับก็กด F เลยก็ได้นะครับกด F หรือกด B Boy นะครับ Control Home ขึ้นไปข้างบนเลยก็ได้ Control Home ขึ้นไปข้างบนเลยแล้วก็กด B Boy ลงมานะนะครับมันก็จะบอกว่า Download Anyway นะครับ Enter ไปเลยปุ๊บนะครับมันก็จะเริ่มดาวน์โหลดแล้วครับเพื่อนนะครับอยู่ที่2.1 GB นะครับเพื่อนๆตอนนี้มันดาวน์โหลดอยู่เพื่อนเอยากดูนะครับก็ c t r l J ดาวน์โหลด history นะครับดาวน์โหลด history นะครับตอนนี้มันจะพอ control J แล้วมันจะมาอยู่ที่โฟกัสโหมดเพื่อนๆ,นๆกด NVDA space bar ให้เป็น b r o w ว์โหมดแล้วก็กด T ไปที่ table, table นะครับ today, one, one, DA, นะครับแล้วก็เลือกลูกศรลงมานะครับหรืออาจจะใช้คำสั่งอ่านตารางก็ได้นะครับเพื่อน control alt e e r n a t ลูกศรขวาไปเลย Column of Slash u Megabyte Megabytes m One 320.8 S-713 2.1 Gigabytes i นะครับก็อยู่ค่าทารนเฟอร์อยู่ที่ประมาณ20กว่าเมกเพอร์เซกนะครับแล้วก็เวลาในการดาวน์โหลดอยู่ประมาณ1นาทีเหลือแค่1นนาทีทางนี้นะครับขึ้นอยู่กับความเร็วอินเทอร์เน็ตเพื่อนๆน,นะครับถ้าเพื่อนๆใช้อินเทอร์เน็ตค่อนข้างเร็วก็อาจจะรอไม่นานถ้าเพื่อนๆใช้อินเทอร์เน็ตถ้าช้าหน่อยก็อาจจะ รอตามสปีดของอินเทอร์เน็ตที่เพื่อนเพือนใช้กันนะครับโอเคเนี่ยนะคิดว่าน่าจะใกล้เสร็จแล้วแหละก็ลองดูนะครับเพื่อนเพื่อก็ตรงนี้ผมเคยทําวิธีการาเช็ควิธีการสำรวจให้เพื่อนๆนได้เรียนรู้แล้วนะครับเรื่องของหน้าต่างตัวดาวน์โหลดของ บุกโขงนะครับน่าจะใกลเสร็จละดาวน์โหลด complete colon n i a r alert this dialog is not currently focused ดาวน์โหลด complete <c oughs> นะครับเพื่อนเพอตรงนี้นะครับเพื่อนๆสามารถใช้อ l นเ r อร์เน็ตชิป A นะครับนะครับ t t o n show in folder นะครับจริงริงมันจะขึ้นอันนี้มันไม่ขึ้นมันมันไม่ได้โฟกัสไม่เป็นไรนะครับเพื่อนๆอาจจะเลือกเลือนลูกศรลงมาพอดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยเพื่อนๆอาจจะกด B ก็ได้ครับมันจะอยู่ที่คอลัมน์ที่3ครับเพื่อนๆเลือนลูกศรลงมามันจะบอกว่าโชว์ i นโฟลเดอร์นะครับเพื่อนๆ Enter เข้าไปเลยมันจะเจอตัวไฟล์นะครับตัวไฟล์ที่ดาวน์โหลดมานะครับโชว์ในโฟลเดอร์ downloads Folder Today Grouping List Expand empty Items View is อ่าจริงๆมันไม่ empty นะครับมันอาจจะอัปเดตช้าไปหน่อยนะครับ today NVDA dash on R o of t h r โอเคนะครับอันนี้มาเรียบร้อยละนะครับใ <Now S 1> นกรณีท <Now S 1> ี่เพื่อนๆหลงหลงทางนะครับ <Desktop. S 2> โอเคไม่เป็นไรดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยลงทางก็ปิดออกไปทั้งหมดเลยนะครับเพื่อนๆปิดออกไปทั้งหมดเลยแล้วก็เพื่อนๆอาจจะไปที่ตัว user ของเพื่อนๆนะครับแต่ละเครื่องแต่ละเครื่องแต่ละ ผู้ใช้จะไม่ชื่อไม่เหมือนกันนะครับถ้าเ,เพื่อนๆดึงออกมาไว้ที่เดกสก์ท็อป,เ,ปเพื่อนๆส,สามารถไปตรงยูเซอร์ตรงนั้นได้เลยนะครับวิธีการดึงออกมาก็แนะนําไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเ,เพื่อนๆลองไปไล่ดูวิธีการาใช้งานคอมพิวเตอร์นะครับที่ทีมงานเราทำไว้นะครับอันนี้ผมอันนี้ครับอันนี้ครับเป็น User ของ ผม,ผมเอ็นเตอร์เข้าไปแล้วก็มันจะไป <P ira. S 1> โผล่ที่ดาวน์โหลดนะคะตรงนี้นะครับด็อก ument ดาวน์โหลดอะไรต่างๆนะครับกดดีไปที่ดาวน์โหลดได้เลยนะครับ oh, oh. อ่าอัง e n g left i s h l for r i g t d d document d documents d downloads column 10 n นะครับเห็นไหมครับมาตรงนี้แล้วก็เ er อ็นเตอร์เข้าไป folder is empty okay, นะโอเคเข้ามาเรียบร้อย yesterday today grouping expanded nvda นะครับอันนี้ก็เจอเหมือนกันครับอันนี้ผมปิดออกไปก่อน desktop ถ้าเพื่อนๆไม่มี user ไม่มีอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาตรงนี้ าหา user ไม่เจอเอาแบบง่ายๆเลยครับเพื่อนๆเข้าไปตรงนี้เจอแน่นอนก็คือไปที่ไดซีครับเพื่อนๆกด Windows R แล้วก็กด C c o n C l o แล้วก็ Enter หล <l> ังจากนั้นกด U ครับไปที่ user U s, you, user six <S Enter r e ไปนะครับพอเข้ามา user นะครับเพื่อนๆแต่ละเครื่องเนี่ยมันจะชื่อไม่เหมือนกันนะ Public t f t Public เนี่ยไม่ต้องไปสนใจนะครับ n p e r o of t ตรงข้างบนนะครับมันจะเป็น ยูเซที่เพื่อนๆเคยสร้างและหรือล็อกอินไว้นะครับเพื่อนๆพื่อนเอนเตอร์เข้าไปตรงนี้เลยนะครับเห็นไหมครับก็จะเข้ามาเหมือนกันเพื่อนๆพอเข้ามาตรงนี้นะครับเพื่อนๆกด d ไปที่ดาวน์โหลดได้เลย d d e s k t o p d o w n กิม d นดีด o วน์โห d d d ีเ d d o c u ็อปดี e ็อกิเมนต์ n ิบของด o ดาวน์โหลอาเอนเตอร์เข้าไปครับโ o ลอรเนี้ไมวเค d a dash on t โอเคเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ไม่ว่าเพื่อนๆจะเข้าไปด้ พอเข้ามา <Select. S 1> ตรงนี้เพื่อนๆจะเจอ a d d o n l a นะครับ n v d a d o n r 1 o 1 3 5 7นะครับตรงนี้นะครับเพื่อนๆให้เลื่อนลูกศรไปที่ n v d a a d d o n l a หลังจากนั้นให้กดแอปพลิเคชันครับ cut t c t r l plus x.105 ในการกดแอปพลิเคชันนะครับถ้าเป็นเวอร์ชั่นต่ำเนี่ยเพื่อนๆสามารถเลื่อนลูกศรลงมาได้เลยแต่ว่าถ้าเป็นตัววินโดว์รุ่นใหม่เนี่ยมันจะมี โชมอลนะครับโชมอลดรอรดดอดซึ่งมันเป็นเมนูที่มันซ่อนไว้อยู่นะครับเพื่อนอาจจะต้องเลื่อนลูกศรขึ้นไปนะครับโชมอ o ออ i ชันตรงนี้ครับ W นะครับหรือกด W ก็ได้นะครับกด Space Bar <St ays. S 1> ไป context menu. นะครับพอกด Space Bar แล้วมันจะโชว์พวกเมนูที่มันซ่อนไว้นะครับหลังจากนั้นเลือนลูกศรลงมาครับโอเคเจอละ ของใครใช้วิลลาก็เลื่อนไปที่วิลลาของใครใช้วินซิปเซเวอะไรก็ตามนะครับให้เลื่อนไปตรงนั้นนะครับมันจะเป็นซับเมนูอยู่ครับเพื่อนๆให้เลื่อนลูกศรขวาครับ Open w i n W นะครับมันก็จะบอกว่า Open with Villa นะครับไม่ต้องไปสนใจตัวนี้นะครับเลื่อนลูกศรลงมา Extract files Extract file ไม่ต้องไปสนใจครับ Extract quote NVDA a s h on backslash q u o D นะครับตรงนี้นะครับให้เพื่อนเนเลือกที่ S o e x tag to uh, nvda add on la นะครับ Extract here x t e r e นะครับ x t r a t here ก็คือการ e x t r a c t มันจะต่างกันนะครับเพื่อนถ้า e x t r a c t here เนี่ยมันจะ e x t r a c t ออกมาแล้วมันจะมีโฟลเดอร์ nvda อย่างเดียว <Yeah. S 1> แต่ถ้า,า <Yeah. S 1> เพื่อนเพื่อนเลือกที่ Extract to nvda add on la เนี่ยมันจะอยู่ในโฟลเดอร์ตัวที่เราแตกออกมามันจะอยู่ใต้โฟลเดอร์ตัวนี้ครับมันจะอยู่ใน directory โฟลเดอร์นี้ซึ่งบางทีเพื่อนๆอ,อาจจะไม่ทราบว่าไอตัวที่เขาบีบอัดมามันเข้าใช้บีบอัดลักษณะไหนนะครับมันถ้าเพื่อนๆเ,เลือก extract here เนี่ยมันจะทำให้กระจายอยู่ใน drive ของเพื่อนๆเ,เยอะเลยนะครับในกรณีที่เขาไม่ได้รวบรวมมาให้นะครับก็ให้เพื่อนๆเ,เลือก ตรง extract to nvda add-on. la ตัวนี้อ่ a s uh, nvda add-on ตัวนี้ extract to nvda add-on นะครับ enter <Extra> ไปเลย extract t o q u o t e nvda add-on backslash quote d นะครับ, DA รบตรงนี้นะครับ extract to nvda add-on backslash enter <Download. S 1> ไปเลยครับ download. Ext DA download extracting from nvda add-on. dot la extracting dot dot Downloads. Items view list. Today grouping expanded. ายโอเคเสร็จเรียบร้อย Today grouping. nvda dash on nvda dash on สองของสามร้อยห้าสิบแปดนะครับเห็นไหมครับพอ extract เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆมันจะมีอยู่สองโฟลเดอร์ nvda dash on dot r หนึ่งของสามร้อยห้าสิบแปดมันจะเป็น dot r กับ nvda dash on สองของสามร้อยห้าสิบ nvda add on เฉยๆนะครับ dot r เราไม่ต้องไปสนใจแล้วนะครับให้เรามาดูที่ nvda add on ที่เราแตกไฟล์ออกมานะครับ enter เข้าไปครับ Items View List. Yesterday grouping Yesterday Not Selected Selected. Expanded. One One. NVDA Add-On of เห็นไหมครับมันก็จะมีโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า nvda add-on นะครับถ้าเราเลือก e x t e n Here นะครับถ้าใครที่สร้างตัวไฟล์ตัวไหนที่มันสร้างมาค่อนข้างที่จะเป็น directory อยู่ข้างในจัดหมวดหมู่เรียบร้อยเนี่ยมันจะมีแค่ nvda add-on แบบนี้นะครับจริงๆเพื่อนๆถ้าเข้าใจในการทำงานตรงนี้ เมื่อกี้นะครับตอน extract เนี่ยเพื่อนๆไปเลือก extract here ก็ได้นะครับโอเคทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเ,เลยนะครับอันนี้ผม enter เข้ามาแล้วมันก็จะมีตัว nvda add on nvda add on list item ตัวนี้นะครับอยู่โฟลเดอร์หนึ่งผมเข้าไปอีกครับ items view list yesterday grouping expanded add on i n s t a l t txt not selected one of four นะครับพอเข้ามาแล้วนะครับตรงนี้นะครับให้เรามาอยู่ที่อ่าโฟลเดอร์ที่มันมี4ไฟล์ทั้งหมดเนี่ยครับมันจะมีนก่อนติดตั้ง yesterday txt แนะนำให้เพื่อนๆอ่านตรงนี้ก่อนนะครับให้เข้าใจก่อนแล้วก็ค่อยทำตามก็ได้นะครับ Enter ที่นี่เพื่อวางสนเสริม t o f Enter ที่นี่เพื่อวางสนเสริมนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับ d a r o f o ถ้าเพื่อนๆอ่านตรง Enter ที่นี่เพื่อวางส่วนเสริมเนี่ยถ้าเพื่อนๆอ่านคู่มืออ่านก่อนติดตั้งแล้วเพื่อนๆจะเข้าใจว่าตัว Enter ที่นี่ แล้ววางส่วนเสริมเนี่ยมันทำงานยังไงนะครับ Earlier this week, group ตัวนี้ผมให้โปรแกรมมาด้วยนะครับก็เผื่อใครที่ยังไม่มีโปรแกรมก็จะได้ติดตั้งเลยนะครับตัวนี้ถ้าของใครยังไม่มีโปรแกรม NVDA ก็ติดตั้ง NVDA ตัวนี้ก่อนนะครับวิธีการติดตั้งผมทำคู่มือนะครับทำขั้นตอนการติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับย้อนกลับไปดู Yesterday grouping expanded. grouping r สิ่งที่เราจะต้องทำนะครับต่อไปก็คือเราจะต้องแตกไฟล์ตัว NVDA ดอลลานะครับตรงนี้ครับออกมาก่อนนะครับก็คือมาที่ NVDA ดอลลาแล้วก็กดแอปพลิเคชันครับพักที่ CTRL plus X one of five เช่นเคยครับเลื่อนลูกศร ขึ้น pop Show more มาที่ pop up แล้วก็กด bar. space bar เลื่อนลูกศรลงครับ open o winrar sub menu w เวลา Villa sub menu เลื่อนลูกศรขวาครับ open with winrar w นะครับเสร็จแล้วเลื่อนลูกศรลงครับ extract files extract to quote นี่ backslash quote d นะครับ extract to nvda dot la ตัวนี้ผมถ้าผม extract มันจะมีตัว nvda ซ้อนกัน2ห้องนะครับซึ่งเพิ่งผมทำตัวค่อนข้างที่จะ เป็นระบบเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอาเพื่อความปลอดภัยแล้วกันนะครับเพื่อนๆก็จะได้เห็นความแตกต่าง Extract hereX Extract here ก็จะมี NVDA ห้องเดียวเพื่อนๆสามารถก๊อป NVDA ไปใช้งานได้เลยแต่ว่าเดี๋ยวผมลอง Extract quote d o b a c k s l a s h e x t r a c t to NVDA dot la อ่านะครับตรงนี้ครับ Extract to NVDA backslash นะครับตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆเ,เลือกตัวนี้ก็ได้นะครับถ้าใครที่ยังไม่เชี่ยวชาญนะครับแนะนำให้เลือกตัวนี้นะครับ จะได้เผื่อไฟล์หรืออะไรต่างๆกระจายเพื่อนๆก็จะได้ไม่ต้องยุ่งยากในการไล่เช็คไล่ลบนะครับก็ Extract to NVDA Backslash นะครับตรงนี้นะฮะ Enter เลยอาจจะใช้เวลานานหน่อยนะครับตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับไฟล์ที่ขนาดของไฟล์ที่แตกไฟ ก็ช่วงนี้นะครับถ้าหากว่าเพื่อนท่านไหนยังงงนะครับก็ย้อนกลับไปดูนะครับการแตกไฟล์มันมีอยู่2แบบนะครับแบบ extract t o ต๊ดๆ backslash กับ extract here extract here, here <ล>ก็คือถ้าใครไม่บีบไม่ได้แบ่งโฟลเดอร์ไม่ได้บีบตรงโฟลเดอร์ไว้เนี่ยถ้าเพื่อนๆไป extract here เนี่ยมันจะค่อนข้างอันตรายแต่ถ้าใครแบ่งสัสดส่วนแบ่งจัดการโฟลเดอร์ไว้เรียบร้อยแล้ว ก็ไฟล์ทุกไฟล์ไว้ในโฟลเดอร์แล้วไปบีบตรง directory folder ดอรถ้า extract เฮียเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นโฟลเดอร์นั้นเลยให้เลยนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเพื่อนๆก็แนะนำให้เพื่อนๆเลือก extract to ตติดต,ต,ตชื่อโฟลเดอร์นะครับ backslash นะครับมันก็จริงๆตัว บีบอัดตัวอื่นก็ไม่ได้แตกต่างกันนะครับไม่ว่าจะเป็น7 z i p ซหรือว่า w i n ซ i p นะครับก็ลองดูนะครับผมคิดว่าตัวนี้มันน่าจะเป็นประโยชน์มากๆสำหรับใครที่ไม่เชี่ยวชาญในเรื่องของการติดตั้งหรือใครที่เข้ามาแล้วก็เพิ่งใช้โปรแกรม NVDA แล้วอยาก <Nvidia S 1> ให้โปรแกรม NVDA มีความสามารถอ่าได้ค่อนข้างโอเคนะครับโอเคนะครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ผมก็จะเลื่อนมาดู earlier yesterday group enter ที่นี่เพื่อว่ากก่อน yesterday grouping expanded today grouping expanded ห o ึ่งตัวหนึ่งในห้นะครับเห็นไหมครับตัวเนี้ยมันจะออกมาละนะครับแยกออกมาเสร็จเรียบร้อยนะครับชื่อว่า nvda นะครับเพื่อน nvda ตัวนี้เลย enter เข้าไป items view list yesterday grouping expanded not selected one of one นะครับ selected นะครับตรงนี้ครับพอ Enter เข้ามาแล้วมันจะมีโฟลเดอร์ NVDA อีกตัวหนึ่งนะครับที่มันซ้อนอยู่ NVDA นะครับของใครเมื่อกี้ถ้าเลือก e x t a c t Here มันจะมี NVDA แค่ตัวชั้นเดียวนะครับโฟลเดอร์ NVDA ชั้นเดียวเพื่อนๆไม่ต้องไม่ต้อง Enter เข้าไปอีกถ้าเพื่อนๆ x t a c t Here แล้วจะเจอ NVDA เพื่อนๆก o อปปี้ได้เลยนะครับกอปตรงนี้ได้เลยแต่ถ้าเพื่อนๆเลือก e x t a c t to NVDA Backslash เพื่อนๆ พอไปเจอโฟลเดอร์ NVDA แล้วเพื่อนๆ e n t น r ออีกครั้งหนึ่งนะครับ Enter อีกครั้งหนึ่งแล้วมันจะมีโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า NVDA นะครับเพื่อนๆก็ Copy ตัวนี้เลยนะครับ Copy. นะครับ c o n โทจริง,รงๆเข้าไปเข้าไปในตัวโฟลเดอร์ NVDA เนี่ยก็จะเจอค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็เป็นพวกส่วนเสริมพวกอะไรต่างๆนะครับพอ Copy เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆ Copy เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะ ลองลบไอตัวอันนี้ออกก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอพ <Desktop S 1> ักตรงนี้ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมลองลบโอเคเดี๋ยวผมจะลบไอตัว <Ro aming. S 1> ส่วนเสริมของอตัว nvda ที่ผมใช้อยู่ออกไปให้หมดเลยนะครับมันจะได้เพื่อนๆเวลาเพื่อนๆทำตาม,าม,ามก็จะได้ทำถ,ถูกนะครับอันนี้ผมทำเสียง ให้มันพูดภาษาไทยภาษาอังกฤษได้ก็เพราะว่าผมจะได้ให้เพื่อนๆฟังได้ชัดเจนนะครับแต่ว่าจริงๆตอนที่เพื่อนๆทำเนี่ยมันอาจจะไม่มีเสียงแบบนี้หรอกนะครับเพื่อนๆก็อาจจะต้องเข้าไปอ่านวิธีการติดตั้งแล้วก็ทําตามขั้นตอนที่ผมบอกไว้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะลบออกให้หมดเลยนะจะได้เป็นคล้ายๆเป็นสถานการณ์จริงนะครับ And ผมเข้ามานะครับในการลบนะครับเพื่อนไปที่รันแล้วก็พิมพ์เปอร์เซ็นต์แอปดัต้เปอร์เซ็นต์นะครับวินโดว์ไปที่รันแล้วก็พิมพ์เปอร์เซ็นต์แอปดต้ก็คือ a p p d a t a แล้วก็เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ Enter เข้ามาแล้วก็กด n n d ไปที่ n v d a ครับเพื่อนแล้วก็ชิปชิปดีลิ e t e เลยนะครับ n o t d o e t e f ตรงนี้นะครับ enter อ่าตรง n v d a ตรงนี้นะครับ v n v d a นะครับตรงน,นี้นะครับผมชิปค้างไว้แล้วก็กด delete เลย delete folder dialog are you sure you want to permanently delete this folder โอเคตอนก่อนที่ผมจะ delete นะครับผมก็จะ non lock on non lock off ปิด nvda ก่อน nvda q นะครับตอนนี้ปิดเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็จะพอปิดเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวผม alternate y นะครับแล้วก็ ต่อไปผมก็จะเรียก r r a t o r ขึ้นมานะครับใช้คัาผังคำสั่ง control window enter narrator window heading level 1 welcome to narrator โอเคนะครับ24% c o m p l e t e อันนี้พอจริงจริงแล้วพอปิด nvda แล้ว alternate y เนี่ยมันจะอยู่ตรงนั้นพอดีนะครับเพื่อนเพื่อนตอนนี้ตรงโฟลเดอร์ nvda อยู่ที่อยู่ใน roaming ตัวนี้นะครับเพื่อนเพื่อนสามารถาลบได้เลยนะครับ ถ้าลบออกเนี่ยตัวตัวนี้มันจะมีผลในเรื่องของการตั้งค่าในเรื่องของพวกส่วนเสริมพวกอะไรต่างๆที่เพื่อนๆติดตั้งไปมันจะเป็นการล้างค่าโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคผมปิดออกไปเลยนะโอเค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 โอบคโอเ n t อเคโ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 ออ u คโ o เค n อเ r โอ n คโอ n คเอ t r e โอเค เมื่อกี้นะครับผมจําลองในการลบเฉยๆครับเพื่อนๆเพื่อนๆไม่จําเป็นที่ต้องไปไปลบตรงนั้นก็ได้นะครับเพราะว่าตรงเนี้ยผมลบเพื่อที่จะให้เพื่อนๆน,นะครับให้เพื่อนๆได้ฟังเฉยๆนะครับว่าตอนนี้เดี๋ยวผมลองปิด <iting> ปิด NVDA แล้วก็เดี๋ยวผมเรียก NVDA ขึ้นมานะครับ Control Alt N นะครับลองดูในส่วนของค่าที่ผมลบไป Welcome Most commands for controlling NVDA require you to hold down the NVDA key while pressing other keys. By default, use Caps Lock as an NV. start, show this OK button NVDA Escape. desktop list. ออกมาแบบนี้ครับเพื่อน Escape ออกไปเลยก็ได้นะครับนะครับเห็น โฟเดอร์ใน nvda โฟเดอร์ nvda ในตัว roaming ก็คือการล้างค่าทั้งหมดจะไม่เกี่ยวกับโปรแกรม nvda ที่ติดตั้งนะครับเพื่อนๆที่มี nvda อยู่แล้วไม่จำเป็นที่ต้องไป uninstall โปรแกรม nvda แค่อัปเดตให้เป็นตัวล่าสุดแค่นั้นก็พอนะครับเพราะว่าการทำงานมันจะเป็นคนละส่วนกันอันนี้เป็นโปรแกรมนะครับถ้าเพื่อนๆอยากถอดถอนโปรแกรมเพื่อนๆอาจจะต้องไปถอดถอนจาก uninstall แต่ถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะล้างค่า นะครับไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่าพวกส่วนเสริมพวกอะไรต่างๆเพื่อนๆสามารถที่จะไปลบในตัวโฟลเดอร์ a m i n g ที่ผมพาไปเมื่อกี้นี้ได้เลยทั้งนี้นะครับการลบนะครับเพื่อนๆจะต้องปิด nvda ก่อนเพราะว่าการที่เราจะลบได้ตัวโปรแกรมที่เราเราลบเนี่ยจะต้องไม่ถูกเรียกใช้อยู่นะครับโอเคนะครับประมาณนี้สมมุติว่า ไม่สมมุติแหละตอนนี้ผมเรียก NVDA มาแล้วก็เดี๋ยวผมจะปิดแล้วนะครับผมเรียกให้เพื่อนๆได้ฟังเฉยๆว i วร e เอ็ NVDA โอเค What would โอเคโอเคนะครับผมปิดไปเลยแล้วก็เดี๋ยวผมเรียกนา r ์เรเตอร์ไป c o n t r o l Window e n t e r นะครับในการเรียก n a r r เ t เตถ้าเราจะปิดก็ c t r t r o l ิ i น e อน e n อ e r อีกครั้งหนึง่ง Enter ท Ent โอเคนะครับ ย้อนกลับมาถึงตอนที่เราแตกไฟล์แล้วก็มาที่คอนมาที่วินโดว์มาที่ตัวโฟลเดอร์ nvda ครับเพื่อนเพื<ๆ>่อนเราก็ Enter เข้ามาเราจะเจอ <Deep modified. S 1> ถ้าเราเลือก <Enter one. S 1> extract to nvda backslash มันก็จะมีอยู่ซ้อนกันอยู่2ชั้นให้เราไปหาโฟลเดอร์ที่เราแตกไฟล์ออกมาที่ชื่อว่า nvda Enter เข้ามาแล้วเราจะเจอโฟลเดอร์ ที่ชื่อว่า in vda อยู่ข้างในให้เรา copy เลยครับ ctrl c C นะครับโอเคหลังจากนั้น backslash นะครับกด backslash backslash back <sl> อยู่ด้านบนนะครับด้านบนสุดของปุ่ม enter นะครับปุ่ม enter ส่วนใหญ่ก็จะอยู่เป็น b a c k s l a เป็น enter แล้วก็อาจจะมี เครื่องหมายเครื่องหมายตัวนี้ครับ backslash นะครับ backslash today group x backslash อ่อ uh, ไม่ใช่เอาใหม่นะครับเพื่อนเพื่อนอาจจะงงนิดนึงนะครับ yes today group and the one of one uh, yesterday group backslash นะครับให้เรากดปุ่ม backspace นะครับ backspace มาจะมีปุ่ม backslash นะครับปุ่ม backslash อยู่บน enter นะครับ แล้วก็ปุ่ม backspace จะอยู่ข้างบน backslash นะครับก็คือปุ่มด้านบนสุดเลยนะครับเมื่อเราเจอ enter อยู่ทางด้านขวานะครับปุ่มด้านบนสุดเลยนะครับอยู่ด้านบน backslash ทั้งนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับคีย์บอร์ดของเพื่อนๆนะครับที่เพื่อนๆใช้งานนะครับให้กดปุ่ม backspace ออกมา Today Group e x i นะครับมันก็จะออกมานะครับมาอยู่ข้างนอก Yesterday Header e Group Paaerand x นะครับตัวนี้มันจะเป็น l e a d Me นะครับ text ท็กซ selected นะครับดอท t ตัวนี้นะครับ enter ตอร์ selected enter ตัวนี้ครับจริงๆแล้วมันจะอ่านบอกว่า Enter ที่นี่เพื่อวางสนเสริมนะครับในส่วนของคู่มือการใช้งานนะครับ mm hmm. พเพื่อนๆแนะนําให้พเพื่อนๆเข้าไปอ่านคู่มือก่อนนะครับแล้วก็ทําทตามขั้นตอนตามที่ผมแนะนําไว้ให้เข้าใจก่อนค่อยมาทํานะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอ เรา Copy ตัว NVDA นะครับย้อนกลับมาที่เรา copy NVDA เสร็จแล้วให้เรา back back space ออกมานะครับ back space ออกมาแล้วเลื่อนลูกศรลงมาที่โฟลเดอร์ที่ชื่อว่า enter ที่นี่นะครับจริงๆแล้วมันจะมีที่นี่เพื่อวางส่วนเสริมนะครับต่อแต่ว่าถ้าของใครที่ใช้พวกน a เลเตอรพวกอะไรช่วยนะีครับมันจะบอกว่าแค่ enter เฉยๆ enter t o f three selected นะครับ enter ไปเลย enter ไปครับ Items view list. Exit table. Enter table items view. folder uh, Ctrl V V. Zero so percent complete. Window copying thirty-four thousand four hundred and eighty-eight items from ENDA to roaming. Zero percent complete. Group. Pause the operation. Checkbox unchecked. Copying thirty-four thousand four hundred and eighty-eight items from text read only link ENDA to text read only link roaming. Cancel tile button. Cancel the operation. นะครับทางนี้นะครับจะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับคอมพิวเตอร์ของเพื่อนเพื่อนนะครับก็อาจจะรอสักพักหนึ่งนะครับยาวนิดหนึ่งนะครับอาจจะผมพยายามที่จะย้อนพยายามที่จะเก็บรายละเอียดให้ทุกท่านมากที่สุดนะครับถ้าผมสลับไปสลับมาแล้วเพื่อนๆงงไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับแต่ว่าอันนี้ก็ผมก็พยายามที่จะเก็บรายละเอียด เผื่อเพื่อนๆอ,อาจจะพิ่งเข้ามาฟังตัวคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับสําหรับใครที่ทําเป็นอยู่แล้วนะครับเราสามารถที่จะข้ามขั้นตอนไปได้เลยนะครับโอเค <Okay. S 3> cancel time pause the operation checkbox unchecked รอสักครู่นะครับเพราะว่าไฟล์ค่อนข้างใหญ่ครับตอนบีบอัดนี่อยู่ประมาณ2 G จิกกว่าๆครับแต่ว่าพอแตกไฟล์ออกมาเรียบร้อยแล้วเนะี่ยอยู่เกือบน่าจะประมาณ3 g จิกกว่า นะครับค่อนข้างค่อนข้างใหญ่อยู่แต่ว่าตัวส่วนเสริมพวกนี้ครับผมคัดเลือกเอาที่มันจําเป็นแล้วก็ผมคิดว่ามันเป็นประโยชน์ในเรื่องของการใช้งานมาให้เพื่อนๆนะครับเดี๋ยวพอติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูในส่วนของวิธีการเช็คส่วนเสริมที่พวกคียรัดมันชนกันนะครับซึ่ง ัวพวกนี้ผมเคยแนะนําไว้ในคลิปก่อนหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆอาจจะย้อนกลับไปดูก็ได้นะครับก็จะได้เป็นประโยชน์ในเรื่องของการกําหนดคีย์ลัดในการเรียกใช้ส่วนเสริมต่างๆที่ตามที่เพื่อนต้องการนะครับก็เดี๋ยวรอสักครู่นะครับไฟล์ใหญ่หน่อยก็อย่าลืมนะครับเพื่อนๆถ้าหากว่า เพื่อนๆมาเรียนรู้เราคิดว่าเป็นประโยชน์นะครับเพื่อนๆก็กดแชร์ไปให้เพื่อนๆได้คนอื่นได้เรียนรู้ด้วยนะครับก็จะได้เป็นประโยชน์กันนะครับก็มีคําถามมีข้อสงสัยตรงไหนก็สามารถที่จะฝากข้อคิดเห็นของเพื่อนๆไว้นะครับเดี๋ยวผมจะพยายามหาเวลามาตอบให้เพื่อนๆนะครับถ้าผมไม่ได้ตอบก็ผมก็อาจจะทำทำคลิป ให้เพื่อนๆได้ได้เรียนรู้ในขนาดนั้นเลยก็ได้นะครับก็จะพยายามาหาเวลาว่างเข้ามาเช็คนะครับ link roaming นะครับยังไม่เสร็จนะครับ pause the operation checkbox unchecked รอสักครู่นะครับ cancel tile button ต้องใช้เวลาสักหน่อย pause the operation ก็ในขนาดที่ ผมทำคลิปนะครับเพื่อนๆก็อาจจะได้ยินเสียงไก่ได้ยินเสียงนกอะไรบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่ามันเป็น s าวเอฟเฟกไปเพราะว่าห้องทำงานผมก็อยู่นะครับอยู่ใกล้ก็เดี๋ยวสถานนี้เป็นค่อนข้างเป็นธรรมชาติครับก็น่าน่าอยู่นะครับในส่วนของพวก s าวเอฟเฟกพวกอะไรต่างๆนะครับผมก็อาจจะเพื่อนๆที่เข้ามาเรียนรู้ก็อาจจะไม่ได้มีสีสันไม่ได้อะไรมากๆนะครับแต่ว่าผม ตั้งใจที่จะไม่ใส่เข้าไปเพื่อที่จะได้ไม่ต้องไม่ต้องมาเสียเวลาครับเพื่อนกับพวกพวกซาวเอฟเฟคพวกอะไรพวกนี้นะครับก็ผมก็ให้เพื่อนๆได้เรียนรู้พวกเนื้อหารล้วๆเลยนะครับบางทีก็อาจจะมีะตะกุกตะกักบ้างเพราะว่าส่วนใหญ่ผมก็จะทำแล้วผมไม่ค่อยไม่ค่อยตัดต่อนะครับถ้าผมใช้เวลาตัดต่อก็จ,จะโอเคนะครับพอมาถึงตรงนี้นะครับมันจะถามว่ารีเพลซไฟล์อ่า To the destination นะครับก็คือมันต้องการที่ถามว่าต้องการที่จะก๊อปทับไหมนะครับเ,เพื่อนเตรงนี้ให้เพื่อนก๊อปทับไปเลยนะครับผมเลื่อนลูกศรซ้ายมา skip these files button อ่าไม่อ่านนะครับเลื่อนลูกศรเลื่อนลูกศรซ้ายขวาไม่อ่านนะครับให้เพื่อนเพื่อนเลื่อนลูกศรขึ้นลง skip these files button นะฮะ let me decide for each skip replace the files in the destination but link roaming replace the files in the destination button, the the destination, button. นะครับ จริงๆแล้วมันจะอยู่ที่ Replace this file to the destination นะครับเพื่อนๆสามารถ Enter ได้เลยนะครับหรือเพื่อนๆอาจจะเพื่อความชัวอาจจะเลือกลูกศรขึ้นลงเช็คก่อนนะครับให้เพื่อนๆเลือกตรง Replace this file to the destination นะฮะ Replace the files in the destination button นะครับ Replace the file to the destination ตัวนี้นะครับ Enter ไปเลยนะครับเพื่อนๆ Roaming window items view list enter table items โอเคประมาณนี้นะครับ Uh, ถ้ามันมีเยอะนะครับมีไฟล์ที่มันเพื่อนๆอ,อาจจะไม่ได้ลบออกเหมือนผมนะครับมันมีไฟล์เยอะเมื่อกี้ถ้ามันถามเพื่อนๆให้ถ้าเลื่อนลูกศรซ้ายมามันจะบอกว่า uh, uh, mix all ไฟล์อะไรสักอย่างนะครับผมผมไม่แน่ใจว่ามัน,มน มันภาษาอังกฤษมันว่ายังไงเราจาไม่ได้แต่โดยความหมายของมันก็คือให้มันมีผลทุกทุกไฟล์ไหมที่มัน,มนซ้ํานะครับให้เราไปติ๊กถูกนะครับติ๊กถูกแล้วก็เลือกลูกศรขวากลับมาแล้วก็เลือกที่ replace the file to the destination แล้วก็ enter ไปเลยนะครับมันจะได้ไม่ต้องถามบ่อยๆนะครับถ้าเพื่อนๆไม่ได้ติ๊กมันก็จะขึ้นมาถามบ่อยๆเพื่อนเ,อนเอนก็ enter, enter 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 ไปเรื่อยๆนะครับมันก็ได้เหมือนกันครับ โอเคตอนนี้ผมเสร็จเรียบร้อยแล้วผม c t r o l f ออเทอเนต f4 ออกไป uh, <desktop S 1> แล้วก็ list, <P> ผม w i n control window enter <iting> narrator. ปิดนาร r เตอร์ออกไปนะครับเดี๋ยวผมจะเรียก nvda มาใช้นะครับ control alternate n นะครับนะครับดูนะมันก็จะมาส่วนเสริมเมื่อกี้ก่อนที่ผมลบ หลังจากที่ผมลบไปผมลืมให้เพื่อนๆดูว่ามันไม่มีส่วนเสริมอะไรเลยนะครับ <Pass bar. S 1> โอเคนะครับกลับมาแล้วนะครับอันนี้ก็คือการตั้งค่า Video ตัวพอก๊อบเข้ามาเนี่ยมันจะอ่านเลยนะครับตัวที่ผมตั้งค่าไว้ตัวที่เป็นวอ c โคล z ล r เนะครับภาษาไทยภาษาอังกฤษมันจะอ่านเลยหลังจากนั้นเพื่อนๆก็ไปตั้งเสียงได้ตามใจชอบเลยครับ c n t r ครับ Win NVDA Control S ครับก็มีค่อนข้างเยอะเลยนะครับที่ผมตั้งไว้ผมตั้งสปีดค่อนข้างเร็วนิดนึงนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะลดได้นะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนิดนึง NVDA n d NVDA r n c m e n u Picture m e n u มาที่ True นะครับ แล้วก็เลือกลูกศรขวาแล้วก็เลือกลูกศรขึ้นครับตรงนี้ครับเช็คอินพุตเจอเจอร์ซับเมนูเพื่อนๆเลือกลูกศรขวานะครับตรงนี้ครับ Search for duplicate g e s t u r e ่อนะครับตรงนี้นะครับเพื่อนๆแล้วมันจะดึงเอาตัวลิสต์ที่เป็นช็อตคัทที่มันซ้ำกันนะครับเป็นค่าเริ่มต้นของส่วนเสริมนะครับ เพื่อนๆสามารถที่จะมาเปลี่ยนมากําหนดค่าตรงนี้ได้นะครับในการเปลี่ยนในการกําหนดค่าเพื่อนๆสามารถเลื่อนลูกศรลงไปแล้วมันจะบอกว่าช็อตคัดเนี้ยใช้ช็อตคัดอะไรมันเป็นคําสั่งของส่วนเสริมตัวไหนนะครับถ้าเพื่อน,อนๆต้องการที่จะเปลี่ยนเพื่อนๆก็เอนเ r อร์เข้าไปแล้วก็ไปลบออกแล้วก็ไปแอดใหม่นะครับซึ่งวิธีการใช้งานผมได้แนะนําไปใน เอพิส od ก่อนหน้าแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนก็อนลองย้อนกลับไปเรียนรู้เพิ่มเติมดูนะครับ yes, <top. S 1> ประมาณนี้ครับเพื่อนเพื่อนการติดตั้งก็อาจจะยาวหน่อยแต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ผมอธิบายสําหรับพรเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่เลยแล้วยังไม่มีความรู้เรื่องพวกนี้นะครับถ้าพเพื่อนเพื่อนทำตามนะครับถ้าพเพื่อนๆนทำตามเนี่ยพเพื่อนๆก็จะเข้าใจแล้วก็สามารถทำได้ของใครที่มีประสบการณ์บ้างอยู่แล้วข้ามได้ก็ข้ามไปนะครับโอเคนะครับ มีคำถามตรงไหนติดปัญหาตรงไหนก็เข้ามาคุยกันได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับวันนี้สวัสดีครับถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ